สวัสดีค่ะทุกคนพบกับแคทจากช่องคุณแคทไลฟ์นะคะวันนี้แคทมีอะไรจะมาถามนะจ๊ะสำหรับการทำจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวนะคะข้างหน้านี้ก็คือจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวนะคะที่แคททำทิ้งไว้มาค่อนข้างนานมากแล้วนะคะก็อย่างที่เห็นนี้นะคะเริ่มเป็นชั้น2ชั้นนะมีชั้นแรกนะคะที่ตกอยู่ข้างล่างเขาค่อยๆนอนลงไปอยู่ข้างล่างนะจ๊ะแล้วก็นี้จะเป็นชั้นที่2นะคะที่วันนี้เริ่มเป็นชั้นเป็นวุ้นมีความหนามากนะคะแคทก็จะมาจับให้ทุกคนได้ดูนะคะว่าเขาเป็นวุ้นน่ากินมากๆเนาะเหมือนมะพร้าวอ่อนๆมีความใสมีความจะเรียกอะไรนุ่มยุ่นนุ่มรื่นเหมือนจับมะพร้าวอ่อนๆ นะคะนึกถึงเวลาเรากินมะพร้าวอ่อนเนาะมันจะมีความเป็นเจลใสๆหนึบหนับหนึบหนับอะไรอย่างนั้นเลยนะคะมีความสวยงามนะคะเป็นวุ้นเลยเนาะก็อยากจะสอบถามทุกคนที่มีความรู้นะคะเกี่ยวกับจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวตัวนี้นะคะคือแคททำทิ้งไว้ค่อนข้างนานแล้วที่แคททำไว้ก็จะเป็นน้ำซาวข้าวน้ำตาลทรายแดงแล้วก็อุตริเทยาขูอะค่ะที่เป็นจุลินทรีย์ลงไปเพิ่มเติมเนาะเพื่อแบบอยากให้เขาแบบเป็นจุลินทรีย์ที่มีความขยายตัวได้เยอะขึ้นอะไรอย่างนี้ก็เลยเทลงไปมันก็ออกมาในลักษณะนี้นะคะก็สอบถามนะคะในส่วนที่คนเคยทดลองทำแบบเดียวกันนี้แล้วให้เจลวุ้นที่มีลักษณะเหมือนกับที่แคททำอยู่นี้นะคะว่าแคทควรจะทำยังไงกับเขาต่อพอได้ลักษณะเป็นวุ้นวุ้นอย่างนี้แล้วแคทต้องทำยังไงเนาะเพราะมันดูน่ากินเหมือนกันนะแล้วแคททำค่อนข้างสะอาดนะคะก็ใส่ไว้ในโหลแก้วที่เคยหมักผลไม้หมักดองไว้กินกันนะคะเนี่ยค่ะก็อยากรู้ว่ามันทำอะไรได้บ้างเนาะเพราะแคทก็ทำทิ้งไว้แล้วก็ไม่ได้มาอะไรกับเขาต่อน้ำก็ยังไม่ได้นำไปใช้วุ้นก็ปล่อยให้เขาแบบตกตะกอนไปแล้ว1ชั้นเนาะอันข้างบนนี่นี่ชั้นข้างล่างนี้นะคะนี่ตกไปแล้วประมาณเดือนที่แล้วนะคะแล้วก็เขามีชั้นที่2เนาะเพิ่งเริ่มเป็นชั้นที่2แล้วก็คิดว่าจะตกลงวันนี้หรือเปล่าเพราะมาเล่นเขาแรงนะนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่มาเล่นวุ้นตัวนี้เนาะดูเริ่มชั้นเขาเริ่มแตกตัวลักษณะพลิ้วไหวเหมือนแมงกะพรุนอย่างนั้นเลยนะคะเป็นเจลใสๆเป็นวุ้นใสๆนะคะเนี่ยมีความหนามีความพลิ้วนะคะสนุกเล่นเลยเล่นเพลินเลยนะคะวันนี้เป็นครั้งแรกที่มาเปิดฝาแล้วก็มาคนดูเนาะก็ฝากนะคะฝากส่งข้อความใต้คลิปด้วยนะคะสำหรับคนที่ทำในลักษณะนี้แล้วก็เป็นเหมือนกันนะคะว่าแคทจะทำยังไงกับโหลนี้ต่อเนาะ เป็นครั้งแรกนะคะที่ทดลองทำแล้วก็ให้เจลให้วุ้นออกมาในลักษณะนี้นะคะส่วนน้ำก็ยังไม่ได้นำไปใช้ทดลองทำอะไรเลยเนาะเพราะตอนนี้ก็ทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอยู่แล้วก็เพาะเมล็ดสตรอเบอรี่ขยายพันธุ์แบล็คเบอร์รี่อยู่ยังไม่มีเวลามาจัดการกับตัวนี้เลยก็ปล่อยทิ้งเขาไว้เลยนะคะวันนี้ก็2เดือนแล้วอ่ะก็ให้ลักษณะนี้ออกมาเนาะพามาดูค่ะว่าคอจะมีใครให้คำตอบแคทได้บ้างนะคะสำหรับจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวตัวนี้นะค่ะวันนี้แคทก็พามาดูเพียงเท่านี้ก่อนเนาะตั้งใจจะสอบถามทุกคนแค่นั้นเองนะคะก็พามาดูมาชมด้วยนะคะว่าจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวของแคททำออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะจ๊ะถ้าใครพอมีความรู้บ้างก็อย่าลืมส่งคำตอบท้ายคลิปให้แคทนิดนึงนะคะแล้วก็ถ้าใครได้รับประโยชน์จากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แคทด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ทิ้งท้ายไว้เพียงเท่านี้ก่อนวันหน้ามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าแคทจะพาดูพาทำอะไรก็ฝากติดตามชมด้วยนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ